็น Naked Bike ไซส์มินิที่กำลังมาแรงไม่แพ้ใครอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับ Benelli TNT 135ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นและลงตัวในทุกมิติผสมกับความคล่องตัวในการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือขี่ท่องเที่ยวก็ตามจนก่อให้เกิดกระแสและเป็นที่นิยมของชาวสองล้อในที่สุดลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยหลังจากได้ลองขับรถแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับก็แนะนำบอกต่อกันมาเยอะขึ้นครับวันนี้รายการ Motor Channel ได้ร่วมเดินทางไปกับขบวน Benelli TNT 135ซึ่งทาง Benelli ประเทศไทยได้ร่วมกับ Benelli นครปฐมจัดกิจกรรมวันเดย์ทริปขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพลพรรคสิงโตจิ๋วให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมพวกเขาจะไปไหนกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับเบเนลลี่นครปฐมนะครับก็วันนี้เราจะเชิญชวนกลุ่มลูกค้าเบเนลลี่นะครับในกลุ่มของรถคลาส 135cc เนี่ยไปเดินทางไปทริปกันนะครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับสำหรับกลุ่มเบเนลลี่ขับของเราขึ้นมานะครับเราไปเที่ยวกันวันนี้ก็จะเป็นวันเดย์ทริปนะครับก็จะไปเล่นน้ำกันที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเนี่ยในระหว่างการเดินทางพาลูกค้าสมาชิกเนี่ยทานกาแฟขับรถเส้นทางสวยๆนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้พักผ่อนโดยการไปเล่นน้ำหลังจากนั้นก็จะมีการทานอาหารแล้วก็เดินทางกลับนะครับก็เชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นสมาชิกที่กลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมทัศนียภาพอันงดงามตลอด2ข้างทางนั้นช่วยให้บรรยากาศในการเดินทางของขบวนเบเนลลี่ TNT 135อบอวลไปด้วยความสนุกสนานครับแม้ระยะทางจะมากกว่า150กิโลเมตรก็ตามแต่ Naked Bike ตัวจี๊ดอย่างเจ้า TNT 135นั้นก็พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถนะแล้วนะครับว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับความรู้สึกของผมที่ได้ขับเบเนลลี่135มาในวันนี้นะครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ความสามัคคีสามัคคีและการช่วยเหลือกันนี่เป็นอย่างดีครับแม้จะมีเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยแต่ก็ยังช่วยกันได้ดีมากเลยครับสมรรถนะของรถก็ใช้ได้ครับเจอหลุมเจอบ่ออะไรนี่สามารถลุยได้สบายมากครับเพราะว่ารถมีการออกแบบมาดีมากครับผมสำหรับความประทับใจของผมที่มีกับทริปเบเนลลี่ทริปนี้นะครับก็คือความสนุกสนานแล้วก็ความเอนเตอร์เทนแล้วก็พวกพี่ๆก็ซัพพอร์ตกันดีมากเลยครับแล้วก็การจัดเลี้ยงก็ดีมากครับค่ะสำหรับกวางเองก็ใช้รถเบเนลลี่มาประมาณ8เดือนแล้วนะคะก็ใช้ทุกวันค่ะขับไปทำงานทุกวันตอนนี้6,000 กิโลแล้วค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรขับปกติดีนะคะสำหรับตัวรถนะคะก็สมรรถนะดีค่ะขับมาไม่มีปัญหาอะไรเลยอะค่ะเส้นทางสวยมากขับมันมากค่ะความประทับใจกับตัวเบเนลลี่135นะคะก็คือรูปแบบดีไซน์อะค่ะโดดเด่นไม่เหมือนใครสวยอะค่ะสำหรับการมาทริปในครั้งนี้นะคะก็ได้มิตรภาพอะค่ะความสนุกสนานเฮฮากันเส้นทางสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับรถสนุกก็ถ้ามีจัดทริปอีกอย่างงี้ก็จะมาเรื่อยๆอะค่ะความรู้สึกล่ะครับก็ชอบด้วยตัวรถของมันสามารถรับน้ำหนักได้ดีสามารถไปได้ทุกที่ทางเรียบทางวิบากอะไรเงี้ยครับความประทับใจล่ะครับก็มีเพื่อนได้เจอเพื่อนๆครับได้ร่วมสนุกกันก่อนหน้านี้ก็ได้ไปออกทริปมามีความผูกพันกับเพื่อนครับสนุกครับแล้วก็อยากไปหลายๆทริปเลยครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราพา TNT 135มาร่วมทำกิจกรรมนะครับตามชื่อทริปนะครับพามาเล่นน้ำโดดน้ำเล่นสไลเดอร์นะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีและรวมกลุ่มให้กับทาง TNT 135นะครับแล้วก็เป็นการทำ CRM ร่วมกันระหว่างเบเนลลี่นครปฐมแล้วก็เบเนลลี่ไทยแลนด์นะครับกิจกรรม CRM ที่จะทำให้กับลูกค้าเบเนลลี่นะครับเราก็จะมีการจัดทริปต่อไปนะครับอย่างทริปหน้าเราจะจัดให้กับทางตั้งแต่250cc ขึ้นไปนะครับก็จะไปที่บ้านอีตองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทริปถัดไปก็จะไปเขื่อนเชี่ยวหลานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บ้านกูดจังหวัดประจวบนะครับกิจกรรม CRM ที่จัดขึ้นนะครับก็จะมีผลต่อยอดขายของเรา
อย่างมากนะครับแล้วก็ส่งผลต่อชื่อเสียงของทางเบนเนอรี่ด้วยเพราะว่าการทำกิจกรรม CRM เนี่ยเป็นการสร้างความจงรักภักดีให้กับแบรนด์แล้วก็เมื่อลูกค้าใช้รถมีความมั่นใจในการออกทริปก็จะกลับมาซื้อรถจักรยานยนต์เบนเนอรี่นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการสร้างยอดขายยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์เบนเนอรี่นะครับ